ถ้าพูดถึงหนึ่งในซีรีส์ที่ถูกยกให้เป็นตำนานของผมเลยตั้งแต่เริ่มดูซีรีส์มาจะต้องมีซิกแนลอยู่ในนั้นครับผมอ๋อผลงานขององค์แม่คิมอึนฮีเนาะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายคุณคิมอึนฮีเนี่ยต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยแล้วก็วันนี้ถึงเวลาที่เราจะคุยกันแล้วครับว่าซิกแนลเนี่ยมันดียังไงมันดูสนุกขนาดไหนจนทำให้เราจะต้องยกให้มันขึ้นหิ้งกันในวันนี้ครับผมค่ะผมเอ็ดดี้ครับจิมมี่ค่ะถ้าพูดถึงภาพกว้างๆของซิกแนลแล้วมันก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนแล้วก็มีฉากแต่ละตอนเป็นคดีที่เราคุ้นเคยเวลาเราดูซีรีส์สืบสวนเกาหลีก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมีคดีให้เราติดตามกันแล้วมันก็จะพัฒนาเรื่องราวผ่านการทำคดีต่างๆไปเรื่อยๆถูกซึ่งสำหรับคนที่เริ่มดูซีรีส์เกาหลีแรกๆเรื่องนี้ก็ควรจะบรรจุอยู่ในแบบ101เนาะใช่ด้วยความที่เรื่องราวที่มันถูกเล่าเนี่ยมันมีความแฟนตาซีค่อนข้างมากเรื่องราวของการวิทยุข้ามเวลาจากอดีตติดต่อกับปัจจุบันได้ใช่มันจะมีความแฟนตาซีเส้นเรื่องตรงนี้ด้วยรวมถึงการสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นมากแล้วก็สิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆคือเรื่องของการเอารายละเอียดคดีต่างๆที่มันดูแบบโอ้โหมันเซอร์ไพรส์ในการเฉลยมีความสนุกในการดำเนินในการหาเขาเรียกการสืบสวนที่มันค่อนข้างแตกต่างกับซีรีส์ก่อนอันนี้ก็ต้องเล่านิดนึงว่าไอ้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันออกอากาศช่วงต้นปี2016แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกแพลตฟอร์มอะไรให้มันตามดูกันง่ายๆซิกแนลก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันแบบถ้าใครไม่สายเกาหลีจริงก็อาจจะพลาดเรื่องนี้ไปในตอนที่มันออกอากาศแต่ตอนนี้มันก็มีเกือบทุกแพลตฟอร์มให้ตามดูหมดมีหมดแล้วบางทีกลับไปดูซ้ำก็ยังได้เลยนะทีนี้ต้องพูดนิดนึงว่าเอ้ยซิกแนลมันยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอป้ายยาป้ายยาต้องลองป้ายกันดูสักหน่อยถ้าใครที่เพิ่งดูงานประกาศรางวัลแพ็กซางไปก่อนอันนี้ซิกแนลคือหนึ่งในซีรีส์จากช่องเคเบิลที่คว้ารางวัลในงานแพ็กซาง3รางวัลในปีเดียวตั้งแต่เรื่องของDrama of the Year ละครแห่งปีแล้วก็ตัวเขียนบทยอดเยี่ยมแล้วก็มีนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม3รางวัลการันตีซึ่งตอนที่ออกอากาศเนี่ยเรตติ้งก็คือถือว่าพีคมากๆเพราะว่าออกช่อง TVN ซึ่งเป็นช่องเคเบิลเนาะแต่ว่าทำเรตติ้งไปถึง 12.54% คือสำหรับ TVN เรตติ้ง 10% ในยุคนั้นคือแทบจะเป็นความฝันเลยเพราะว่าอีเจฮุนพูดตอนที่เขาโปรโมทซีรีส์นี้เองว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้ได้สัก 3% ผมก็จะซื้ออาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักที่เราไปถ่ายทำกันครับซึ่งเขาหวังแค่ 3% ในยุค2016ตอนนั้นอันนี้น่าจะต้องเลี้ยงทั้งปีแล้ว ก็ต้องบอกนิดนึงว่าไอ้ตัวเรตติ้ง 10% ในยุคปี2016เนี่ยมันเป็นอะไรที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีแค่ซีรีส์2เรื่องก็คือรีพาย1994กับรีพาย1988ที่ทำระดับแบบ 10% บวกแล้วก็มาเป็นตัวซิกแนลก็เป็นเรื่องที่3ซึ่งซิกแนลก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานเขียนบทของคุณคิมอึนฮีซึ่งเป็นนักเขียนบทหญิงที่เรียกว่ายืนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแนวสืบสวนอย่างนี้แต่ถ้าใครเพิ่งมาดูซีรีส์เกาหลียุคหลังๆอาจจะคุ้นเพราะว่าKingdom คือแบบไมล์สโตนสำคัญของคิมอึนฮีที่ทำให้หลายคนแบบติดกับซอมบี้เกาหลีแต่มันก็จะคนละแนวกับซิกแนลไปเลยแต่มันก็จะมีทรงอะไรบางอย่างที่มันมีความคล้ายๆกันอยู่มันจะมีความซับซ้อนลึกซึ้งข้ามเวลาอะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีเรื่องราวที่มันอ้างอิงเขาเรียกแบ็คกราวด์ของประวัติศาสตร์คล้ายๆกันกับตอนที่เขาทำซิกแนลที่แบบมีการรีเสิร์ชเรื่องของคดีอะไรอย่างนี้เอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนผู้กำกับก็คือคุณคิมวอนซอกโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าองค์พ่อได้เหมือนกันก็ยกเป็นหนึ่งในผู้กำกับสายรางวัลแพ็กซางนี่แหละก็ผลงานของเขาอย่างมีแซงหรือ My Mister อะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็มีความเขาเรียกการกำกับภาพที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีรวมถึงเรื่องที่หลายๆคนชอบแบบแฟนตาซีไปเลยอย่างอาร์ดาก็เป็นฝีมือของผู้กำกับคนนี้เหมือนกันโอ้เอ้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือสุดท้ายรีเมครด้วยหรอมีการรีเมคเกิดขึ้นหลังจากที่เรารอคอยว่ามันจะมีซีซั่น2มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่น uh-huh. แล้วก็มีเวอร์ชั่นจีนอุ๊ยอันนี้ไทยก็ควรนะเป็นไปได้มีทรงอยู่นะว่าได้เพราะว่าเราเคยรีเมคซีรีส์จากช่องของเครือ CJ มาแล้วไม่ว่าจะเป็น Turner หรือตัว Voice อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Signal ก็มี
น่าจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วแหละก็ที่มีแพนเค้กมารับบทแทนเป็นคุณคิมฮเยซูอะไรอย่างนี้ใช่ต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูบ้านนี้ใช้ได้อยู่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอาจจะต้องเล่าเรื่องย่อป้ายยาสักนิดนึงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนาะก็เรื่องมีอยู่ว่าวันนึงเนี่ยโปรไฟเลอร์คนหนึ่งของเกาหลีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เพราะตอนที่ดูซิกแนลเนี่ยก็เพิ่งรู้จักอาชีพนี้คำว่าโปรไฟเลอร์ในเกาหลีเป็นยังไงใช่มันมีความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำเรื่องจิตวิเคราะห์อ่ะประมาณนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ไปเจอวิทยุสื่อสารอันหนึ่งซึ่งในปี 2015-2016 ช่วงนั้นอะมันไม่มีใครใช้แล้วอะก็คือเป็นวิทยุสื่อสารที่ก็จะถูกปลดประจำการทิ้งเข้าแบบกองพัสดุอะไรอย่างนี้ไปซึ่งปรากฏว่าเอ้าอยู่ๆวันดีคืนดีก็เปิดติดขึ้นมาแล้วมีการสนทนากับคู่สายซึ่งอยู่ในอดีตเป็นตำรวจเหมือนกันได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเริ่มจุดประกายของการสืบคดีในแบบที่ข้ามเวลารวมถึงการช่วยเหลือในการตามจับฆาตกรเกิดขึ้นด้วยแล้วพอมันเป็นเรื่องราวของการไปแบบแก้ไขคดีในอดีตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ butterfly effect เกิดขึ้นที่แบบถ้าเราไปแตะต้องอะไรในอดีตเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเพื่อนมาโอ้ยคือตอนนั้นมันเส้นเรื่องมีหลายอย่างมากนะคดีในอดีตคดีปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการย้อนอดีตอ่ะมันไม่ได้แบบไอ้ข้ามไปปี1990แล้วมันหยุดอยู่ตรงนั้นนะมันค่อยๆขยับเข้าใกล้ปัจจุบันเข้ามาเรื่อยๆมีการจู่ๆสนทนาผ่านวิทยุครั้งแรกอาจจะเป็นปี1989-1990พอผ่านไประยะนึงอ้าวเป็นช่วงระยะแบบปี2000แล้วปียุค90ปลายๆแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบโอ้โหดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็คือถ้าใครย้อนดูตอนนี้ก็จะบอกว่าหลายๆคดีเราอาจจะมีความคุ้นเคยจากการดูซีรีส์ใหม่ๆ มาแล้วแต่จะบอกว่าในตอนที่เราดูซิกแนลตอนนั้นนะโอ้โหมันคือโลกใบใหม่ทั้งหมดเลยจริงใหม่มากแต่นี้จริงด้วยนะเพราะว่ายิ่งพอเริ่มดูซีรีส์แบบแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนของเกาหลีเยอะๆอ่ะมันก็จะมีทรงคดีที่เขาเอาจากชีวิตจริงมาปรับเป็นตัวซีรีส์หลายๆอันนี่พูดถึงตัวนักแสดงนำของเรื่องนิดนึงก็มีอีเจฮุนที่มารับบทเป็นโปรไฟล์เลอร์พักแฮยองแล้วก็ถ้าใครได้ดู True the Darkness หรือรู้เรื่องของควันอิวยงมาแล้วเนี่ยพอไปดูเรื่องนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานของอีเจฮุนที่เป็นโปรไฟล์เลอร์เนี่ยคล้ายเลยคล้ายกันเลยแล้วก็เหมือนกับเรื่องที่มันถูกถ่ายทอดออกมา True the Darkness ไม่ว่าจะเป็นรูปของการทำงานสเต็ปของทีมงานอะไรอย่างนี้คล้ายมากเพราะว่าตอนที่ดู True the Darkness ไม่สีตั้งแต่เลนคอร์คิลเลอร์เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอันนี้หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่คือไม่เชิงว่าจะเป็นเรื่องของควอนอิวยงจริงๆแต่มันเป็นอย่างที่ผมบอกคิมอึนฮีเขาไปสตัดดี้เรื่องของคดีมาเพื่อจะเขียนซีรีส์เรื่องนี้แล้วเขาก็มีพื้นฐานของการเคยเขียนบทซีรีส์ที่แบบการทำคดีจากการสืบนิติวิทยามาแล้วด้วยแล้วเขาก็เอาความรู้ตรงนั้นมาผสมเรื่องของโปรไฟเลอร์นักอาชญาวิทยานู่นนั่นนี่กลายเป็นพล็อตของตัวซิกแนลขึ้นมาซึ่งอีเจฮุนก็รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นโปรไฟเลอร์ในยุคปัจจุบันแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเป็นโจจินอุงคุณโจจินอุงแสดงก็จะเป็นอีเจฮันตำรวจที่อยู่ในอดีตแล้วก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในยุคปัจจุบันซึ่งไอ้ตัวละครตัวนี้มันจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยตำรวจที่แบบมุทะลุดุดันแต่สุจริตจริงๆเป็นยังไงอะไรที่แบบเป็นเงินทองไม่สามารถทำให้เขาคอร์รัปชันได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ตอนที่ย้อนอดีตกลับไปในยุคของคุณโจจินอุงเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศของการทำงานตำรวจในยุคนั้นนะยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโทรศัพท์มือถือคือทุกอย่างมันเป็นงานคราฟมากๆเลยเนาะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการสืบโทรศัพท์แบบหมุนๆอะไรอย่างนี้ต่างๆรวมถึงออกการออกไปสืบคดีต่างๆด้วยแล้วทีเนี้ยพอมันมีตัวในอดีตกับในปัจจุบันแล้วมันก็เลยต้องมีตัวกลางที่เคยใช้ชีวิตในอดีตแต่ยังอยู่ในปัจจุบันด้วยก็เป็นตัวของคุณคิมฮเยซูคุณแม่รับบทเป็นชาซูฮยอนเป็นเขาเรียกเป็นตำรวจหญิงคนแรกที่ถูกให้เข้ามาอยู่ในทีมปฏิบัติการพิเศษในหน่วยนี้ซึ่งในอดีตก็เหมือนจะเป็นตำรวจรุ่นน้องที่เข้ามาทีหลังของตัวอีแจฮันในเรื่องแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแบบโอ้โหตำรวจหญิงที่แบบแก่งกล้ามีคนแบบนับถือในตำแหน่งหน้าที่รุ่นใหญ่แล้วทีนี้พอพูดถึงตัวละครเนี้ยมันต้องลงดีเทลเรื่องของคิมอึนฮีนิดนึงเพราะว่าเราจะ
ู้จักเขาใน Kingdom กันนั่นแหละแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนรายการนักเขียนบทรายการวาไรตี้มาก่อนอ๋อก็จริงๆคล้ายๆเส้นทางของนักเขียนบทหลายๆคนใช่ครับผมแล้วก็เริ่มต้นงานแรกก็คือไปเขียนบทภาพยนตร์ที่จะเป็นเรื่องของงานแสดงครั้งแรกเนี่ยแต่ไปดันไปเขียนแนวเมโลดราม่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่อีบยองฮอนแสดงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้ไปลองเขียนแนวซีรีส์สืบสวน อย่างที่ผมบอกมีเรื่องที่เป็นเรื่องนิติเวชหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเขียนงานของเขาเองในเรื่อง3 days ซึ่งถ้าใครเคยดูเรื่อง24ที่เป็นซีรีส์ฝรั่งมาก่อนเนี่ยตัว3 days เนี่ยก็จะเอาได้แรงบันดาลใจมาจากแบบเรียลไทม์กันดำเนินเรื่องแบบเรียลไทม์แต่อันนี้ก็เป็น3วัน72ชั่วโมงแทนแล้วก็ได้พักยูชอนแสดงนำแล้วก็มีเรื่องโกสที่แบบโอ้โหก็เป็นสืบแนวไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์หาคนร้ายจากการแฮกข้อมูลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนั้นไปเลยจนมาถึงเรื่องซิกแนลเนี่ยกลายเป็นมายสเตย์สำคัญของซีรีส์งานฆาตกรรมงานสืบสวนของคิมอึนฮีแล้วก็จนได้รางวัลแพ็กซาเขียนบทยอดเยี่ยมไปโอ้เพราะจำได้ว่าเคยไปสัมภาษณ์คุณคิมอึนฮีตอน Kingdom 1เนี่ยก็เขาก็อธิบายอยู่แล้วนะว่าโดยส่วนตัวเขาเป็นคนชอบคดีชอบศึกษาหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับพวกคดีการฆาตกรรมอะไรต่างๆคือไม่เป็นคนที่ไม่กลัวเลือดไม่กลัวแบบไม่กลัวเรื่องราวอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นเขาจะทำ Kingdom ออกมาโหดขนาดนั้นไม่ได้ใช่ก็เลยโอ้ตอนนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยผู้หญิงธรรมดาคนนึงแต่แบบสนใจเรื่องพวกนี้ลงลึกได้ยังไงซึ่งมันมีจุดนึงของคิมอึนฮีฮะที่มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบมากก็คือการดึงเอาประวัติศาสตร์จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเล่าใหม่มันเลยกลายเป็นว่าพอมันเคยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วอะมันจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีมีการรีมายด์ทันทีเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือแบบนี้แบบนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง3 days ที่เป็นของคิมอึนฮีแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวซีรีส์24ใช่ไหมมันก็จะมีภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของซิกแนลเหมือนกันอ๋อใช่มันก็ถ้าใครเคยดูเรื่องดิทโทที่เป็นซีรีส์เกาหลีก็จะมีเรื่องการสื่อสารผ่านวิทยุอดีตปัจจุบันอะไรก็เป็นมันก็เป็นหนังที่ค่อนข้างดังนะในยุคนั้นที่เข้าเหมือนจะยุค2000ใช่ใช่2000ยุคต้น2000แล้วก็จะมีภาพยนตร์ฝรั่งอีกเรื่องนึงชื่อ Frequency ซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนจับจุดเลยว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหลักของการเขียนซิกแนลเพราะว่ามันเป็นการวิทยุสื่อสารที่ลูกชายเนี่ยยกขึ้นมาคุยในวันที่แบบเกิดออโรร่าแล้วดันไปโทรหาเจอพ่อของตัวเองที่เสียชีวิตไป30ปีแล้วอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ใช้โอ้รู้สึกดีใจมากที่ได้คุยกับพ่ออีกครั้งแต่กลายเป็นว่าความดีใจตรงนั้นน่ะมันไปเปลี่ยนอดีตอะไรบางอย่างจนทำให้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมาแล้วก็ต้องร่วมมือกันผ่านการคุยวิทยุสื่อสารนี่แหละในการแก้ไขคดีซึ่งมันก็มีตอนที่ซิกแนลเนี่ยออกอากาศสัปดาห์แรกก็มีคนจับจุดว่าเอ้ยมันมีความคล้ายฟรีเควนซีจนชื่อของซิกแนลแล้วตามด้วยฟรีเควนซีเนี่ยขึ้นคำค้นหาดับต้นๆในเนเวอร์เลยมันด้วยคำแปลก็ค่อนข้างไปทางเดียวกันนะใช่ทั้งซิกแนลทั้งฟรีเควนซีเลยแล้วก็ในตอนนั้นมันก็จะมีภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนึงชื่อ The Phone ที่เป็นโทรศัพท์ย้อนยุคเหมือนกันมันก็เลยแบบโอ้โหเป็นช่วงที่หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขึ้นมาแต่ด้วยการที่ซิกแนลเนี่ยมันเป็นความยาว16ตอนอย่างเงี้ยมันมีความต่อเนื่องของเรื่องมาเลยถูกค่อยๆถูกพูดถึงต่อๆๆกันเลยจนสัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์ที่เรตติ้งเรื่องนี้มันพีคสุดซึ่งจริงๆแล้วไอ้ประเด็นการข้ามเวลาเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ดิโต้หรือฟรีเควนซีเนาะคือถ้าเกิดตามดูจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยอ่ะยิ่งในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาซีรีส์เกาหลีเองก็มีพล็อตของการข้ามเวลาเยอะแยะไปหมดโอ้โหมากเยอะมากจริงๆฝรั่งก็เยอะแต่ว่าวิธีการเล่าก็แตกต่างไปแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องเขาเรียกพล็อตกิมมิคหลักของการเชื่อมอดีตปัจจุบันของซิกแนลสักหน่อยไอ้ตัวที่มันดำเนินเรื่องจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การโทรศัพท์การใช้วิทยุสื่อสารข้ามเวลาเฉยๆแต่มันมีสมุดโน้ตของนักสืบอีแจฮันในเรื่องที่มันถูกค้นพบพร้อมกับไอ้ตัววิทยุสื่อสารนี่แหละซึ่งในสมุดโน้ตนั้นน่ะมันเขียนไว้ว่าเขาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่คดีไหนในช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็เวลาที่คุยวิทยุสื่อสารพร้อมกันก็จะโทรเช็คก่อนเลยเฮ้ยคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ปีนี้กำลังทำคดีนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีการไปเปิดรายละเอียดคดีตอนนั้นมาเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขคดีที่มันเกิดขึ้นในอดีตนั่นแหละซึ่งหลายๆคดีเนี่ยมันมาจากเรื่องจริงอาจจะไม่เ
ช้คำว่าหลายคือจุดเริ่มต้นของเรื่องกับจุดสุดท้ายของเรื่องได้แรงบันดาลใจมาจากคดีจริงซึ่งไอตัวการเชื่อมโยงกันเนี่ยตอนที่เราดูสัญญาณตอนแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องเป็นพักแฮยองกับอีแจฮันที่ใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุสื่อสารคุยกันได้ซึ่งในเรื่องมันก็จะพาเราไปจนรู้ว่าอ๋อคดีนึงของอีแจฮันที่ทำในอดีตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพี่ชายของพักแฮยองใช่คือใช้บาดแผลในใจเนาะแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นใกล้ตัวที่ส่งผลให้เขาอะมาเป็นตำรวจตอนที่โตขึ้นด้วยซึ่งไอ้ตัวคดีเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคดีที่มันค้างคาจนถึงปัจจุบันถูกปิดไม่ได้ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อสงสัยมันอาจจะเป็นความเขาเรียกบาดแผลในใจสุดท้ายของอีแจฮันหรือเปล่ากับคดีนี้ที่เขาไม่สามารถจัดการมันได้มันก็เลยทำให้มันเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติไปแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องการแก้ไขอดีตกับการเปลี่ยนแปลงดีเทลเล็กๆน้อยๆในคดีเพื่อทำให้มันคลี่คลายได้แต่มันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องราวในปัจจุบันเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้มันจะพาไปถึงสุดท้ายเลยว่าการทุจริตในตำรวจเนี่ยมันคือบาดแผลสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามมันก็จะยังมีอยู่เนาะใช่แล้วมันกลายเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสะท้อนภาพของการทำงานอะตั้งแต่ในอดีตที่แบบโอ้โหการทุจริตนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยในเรื่องของคนมีอำนาจจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยการทุจริตมันก็ต้องในการแอบทำต้องปิดบังตัวตนแล้วมันจะกลายเป็นยังไงในเมื่อคนที่มีอำนาจสูงสุดนั่นแหละคือคนทำลงมือเองจริงๆซึ่งเรื่องนี้มันก็พาเราไปสัมผัสว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้สักนิดนึงเหตุการณ์มันกลายเป็นยังไงใครเป็นคนร้ายตัวจริงกันแน่หรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็ต้องดูให้ครบเพราะว่ามันช่วงกลางๆไปแล้วเนี่ยก็จะเสพติดมากเลยนะเสพติดคือหยุดไม่ได้เลยอ่ะคือต้องรู้ให้ได้จนจบว่าใครใช่แล้วยิ่งมันมีคดีที่มันมีความหลากหลายผสมเข้ามาด้วยมันยิ่งดูสนุกคดีอะไรมั่งอ่ะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้เราน่าจะเชื่อมโยงกับคนทั่วไปได้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เขาพยายามเล่นพวกคดีที่เขาเรียกว่าคดีค้างคดีที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วปิดไม่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะว่าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทีมพระเอกนางเอกอยู่เนี่ยมันก็เป็นหน่วยงานที่มาทำคดีที่ปิดไม่ลงเคลียร์คดีค้างซึ่งเป็นงานเผือกร้อนเหมือนกันไม่มีใครอยากทำแล้วก็ไม่รู้มันจะปิดยังไงเพราะว่าโอ้โห10กว่าปี20กว่าปีแล้วมันยังปิดไม่ได้เลยแล้วเราจะทำยังไงซึ่งไอ้ตัวคดีแรกเลยที่มันถูกเล่าในเรื่องนี้มันก็กลายเป็นคดีที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะในเรื่องอาจจะเรียกว่าคดีขยองกีใต้แต่จริงๆก็คือคดีฮาวาซองอันลือลั่นที่แบบโอ้โหทุกเรื่องก่อเหตุตั้งแต่ปลายยุค80ข้ามมาจนถึงกลางยุค90ถึงแม้จะจับตัวคนผิดได้แล้วเนี่ยก็เป็นแพ้อีกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหมือนกันเราต้องบอกนิดนึงว่าไอ้ตอนซีรีส์เรื่องนี้ออกเนี่ยคนร้ายตัวจริงยังไม่สารภาพด้วยใช่ใช่ใช่ยังจับตัวอ๋อจับได้แล้วจับได้อยู่ในคุกแล้วไม่สารภาพเป็นแต่ถูกจับในคนละคดีซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มาสารภาพช่วงปี2019-2020เนี่ยแหละจนที่แบบกลายเป็นเหตุที่ทำให้คนที่ถูกจับเป็นแพ้จริงๆเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วก็มีรายการทีวีต่างๆนั้นสัมภาษณ์เต็มไปหมดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องราวของการเล่าถึงเรื่องของการที่ถูกซ้อมในการสอบปากคำเพื่อให้ยอมรับความผิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นในซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เราเพิ่งดูกันไปอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกไอตัวแท็กซี่ไดรเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากฮวาซองเนี่ยเหมือนมันจะมีอีกนะมีหลายคดีที่เกิดขึ้นในซิกแนลแล้วก็มีอยู่จริงคือมันก็จะมีคดีที่มันถูกสร้างเข้ามาผูกเรื่องอย่างคดีหัวขโมยอะไรอย่างนี้หรือคดีฆาตกรรมต่างๆนานาที่มันเป็นเรื่องสตอรี่ย่อยแต่มันมีคดีที่มันได้อินสไปเรชั่นจากคดีจริงอีกอันนึงก็คือช่วงท้ายละคดีที่มันไปเกี่ยวข้องกับพี่ชายของอีเจที่มันเป็นคดีข่มขืนทำร้ายร่างกายผู้หญิงอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าคนที่ถูกจับกุมนั้นเป็นแพ้เพราะว่าคนที่ลงมือจริงๆเนี่ยคือลูกของคนผู้มีอำนาจซึ่งไอ้ตัวคดีเนี้ยมันมีคนระบุว่ามันได้แรงบันใจมาจากคดีมีระยางในเมืองมีระยางปี2004ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกข่มขืนโดยผู้ชายในเมืองนั้น40คนซึ่งเป็นนักเป็นอยู่ในวัยนักเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วกลายเป็นว่า40คนนั้นน่ะเป็นลูกของคนนู้นคนนั้นคนนี้จนคนเด็กวัยรุ่นของหมู่บ้านที่จะต้องเป็นอนาคตเนี่ยถ
ูกเป็นผู้ต้องหาเกือบทั้งหมดแต่สังคมกลายเป็นว่าไม่ได้มองว่า40คนนั้นผิดแต่มองว่าตัวเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเออก็เด็กผู้หญิงมันยั่ว40คนพวกนี้มันจะทำยังไงล่ะคุ้นๆเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่ซึ่งพล็อตแบบนี้มันเป็นความน่าหงุดหงิดใจอย่างนึงที่แบบผมก็เข้าใจคิมอึนฮีในการหยิบเรื่องนี้มาเล่านะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคนที่ถูกป้ายสีให้เป็นผู้รับผิดในคดีนี้มันก็ทนความอับอายในชีวิตถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามจนแบบต้องฆ่าตัวตายหรือจะต้องหนีความจริงหรือจะต้องพยายามที่จะเปิดโปงอะไรไปซึ่งในเรื่องนี้ช่วงท้ายๆเรื่องมันจะมีดีเทลที่ค่อยๆเล่าว่าเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ไปแล้วอ่ะมันจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรต่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็กลายเป็นจุดจบของตัวนักสืบอีแจฮานที่เสียชีวิตในอดีตนั่นแหละแล้วก็กลายย้อนกลับไปต้นเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้เรียกว่าเรารู้สึกว่าเขาวางพล็อตแล้วก็การเล่าเรื่องอ่ะดีมากเลยนะทำให้เข้าใจเหตุผลแล้วก็รวมถึงการหยิบจับเอาคดีที่คนเชื่อมโยงได้มาร้อยใส่ยิ่งถ้าเราเป็นคนเกาหลีเราเคยผ่านความรู้คดีเคยอ่านข่าวอะไรพวกนี้เราจะดูซีรีส์อะไรพวกนี้สนุกมากขนาดเราเองที่ยังไม่มีความรู้ตอนนั้นเราดูแล้วแบบติดสุดๆเลยเออตอนนั้นไม่รู้ด้วยนะอันไหนคดีจริงคดีปลอมหรืออะไรก็ตอนนั้นก็นึกแต่ว่าเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดจนแบบเริ่มศึกษาก็เริ่มมีความรู้เพราะว่าจริงๆแล้วพวกชื่อเมืองหรือชื่อไอตัวละครอะไรเงี้ยคิมอึนฮีก็เปลี่ยนใหม่หมดเพียงแต่ว่ามันก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์ไอเดียอะไรอย่างงี้ที่ถูกดึงมาใช้ซึ่งความสำเร็จของซิกเนลเนี่ยมันทำให้คนพูดกันเยอะมากว่าเฮ้ยต้องมีภาค2แล้วป่ะภาค2ซึ่งมันจะมีไหมไม่รู้คือนักเขียนคิมอึนฮีเองบอกว่าเนี่ยภาค2มันมีได้ไม่มีปัญหาเลยอีเจฮุนเองก็ให้สัมภาษณ์เมื่อหลังจากจบแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยแหละว่าทุกวันนี้เขาก็รอตัวซิกเนลซีซั่น2เนี่ยว่าบทมันจะมาเมื่อไรแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะเขาเองก็อยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะถูกเล่าต่อไปแบบไหนเพราะว่าถ้าใครดูช่วงท้ายเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันบิดเรื่องราวในปัจจุบันไปแล้วให้จากคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะยังอยู่หรืออะไรอย่างนี้แต่คนก็ยังพยายามคาดหวังว่าไอ้ซีรีส์ Signal ในซีซั่น2ถ้าจะมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบสรุปอดีตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับอนาคตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะพาเรื่องไปข้างหน้าไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทียบไทม์ไลน์เวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาจากปี2016มันข้ามมาจนถึงปี2022แล้วเนี่ยการที่จะไปเล่าเรื่องต่อจากจุดเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วแต่อาจจะเป็นแบบการพลิกอีกมุมนึงหรือแบบเลวร้ายสุดเลยก็มีหน่วยงานใหม่ไปเลย ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นอีเจฮุนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นบาปที่เราโกรธนักเขียนมากถ้ามันออกมาแบบนั้นอันนี้ก็คงต้องรอให้คุณคิมอึนฮีเขียนเสร็จก่อนแหละ อย่างแรกเนาะเราอาจจะต้องดูทรงว่าจะเป็นยังไงต่อไป ต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้คิมอึนฮีก็ไม่ได้ว่างเพราะว่าเขากำลังมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่กับช่อง SBS ที่ตอนแพลนตอนแรกเนี่ยก็จะออกอากาศปีนี้แหละแต่ยังไม่มีเปิดเผยออกมาเลยว่าใครแสดงนำนู่นนี่อะไรก็ถ้าใครเป็นแฟนคิมอึนฮีก็อาจจะต้องแบบเผื่อใจไปนิดนึงยิ่งถ้าใครเป็นแฟนซิกแนลหวังซีซั่น2ก็ให้เผื่อใจเยอะขึ้นอีกหน่อยไม่เป็นไรรอมาตั้งนานแล้วอีกนิดนึงรออีกนิดนึงได้เพราะฉะนั้นตอนที่รออยู่เนี่ยไปดูเรื่องใกล้เคียงกับซิกแนลคือถ้าใกล้ซิกแนลเลยผมมีเรื่องนึงที่อยู่ในใจเหมือนกันคือเป็นเรื่องที่ผมดูหลังจากซิกแนลปี2016เรื่องที่ผมดูอันนี้ชื่อว่า Life on มาเป็นรีเมคของBBC หรืออะไรเนี่ยแหละออกอากาศในปี2018ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจองคยองโฮรับบทเป็นพระเอกมันก็จะแตกต่างกับซิกแนลหน่อยตรงที่อันเนี้ยมันย้อนเวลาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำคดีไม่นานใช่ย้อนไม่นานคือไม่นานเลยล่ะ1988เลยคือย้อนกลับไปในอดีตสมัยตัวเองที่แบบยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเจอกับคดีที่ตำรวจในยุคนั้นต้องรับมือก็จะมีตัวละครที่แบบค่อนข้างมีความแฟนซีขึ้นหน่อยแล้วก็ดูสนุกในลักษณะที่แบบการย้อนเวลานี่แหละแล้วก็ไขคดีไปเรื่อยๆทรงคล้ายๆกับAgain My Life อะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างงั้นแต่อันนี้มันก็จะเป็นเน้นที่การทำงานของตำรวจตรงๆก็จะมีทรงคล้ายซิกแนลหน่อยเพราะมันก็อยู่ในโรงพักอะไรเหมือนกันแต่มันก็จะมีเรื่องที่มันเพิ่งจบไปไม่นานนี้เรื่อง Times อ๋อเรื่อง Times ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ตำรวจแล้วมันจะเป็นการทำงานของนักข่าวที่แบบโทรศัพท์หากัน
ข้ามเวลาได้คดีหลักของเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการลอบสังหารประธานาธิบดีก็มีลูกสาวประธานาธิบดีนี่แหละที่เป็นคนโทรศัพท์ไปเจอนักข่าวในอดีตได้แล้วก็พยายามที่จะช่วยไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่จำได้ว่าเรื่องนี้ไทม์ไลน์ค่อนข้างสับสนนิดนึงโอ้ต้องดูแบบตั้งใจถึงแม้ว่าแบบมันจะข้ามเวลากันไม่นานนะใช่แต่ก็มันก็จะมีความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงเมื่อแบบเรื่องนึงจัดการได้แล้วมันเกิดอะไรตามขึ้นมาคล้ายๆกันยังไม่จบโอ้มีจริงๆข้ามเวลากับเกาหลีนี่เยอะมากยิ่งเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ยังไงคือนัดกันมามันก็จะมีอ่ะเมื่อกี้มันก็เป็นนักข่าวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์คนธรรมดาบ้างคือแบบจู่ๆวันหนึ่งลูกสาวหายตัวไปแล้วก็ภรรยาตอมใจเพราะว่าลูกสาวตายก็เลยพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้คือเรื่องไคลอสซึ่งไคลอสเนี่ยมันก็จะเป็นโทรศัพท์กลับไปไม่ไกล1เดือน1เดือนก่อนหน้านั้นใช่โทรศัพท์ไปเจอผู้หญิงที่ใช้ชีวิตหายจากเขาไป1เดือนในอดีตเพื่อที่จะขอให้ไปช่วยแก้ไขเหตุการณ์นี้หน่อยใช่ใช่นี่ดูอยู่แต่มันก็มีการแลกเปลี่ยนกันตัวผู้หญิงในอดีตเนี่ยก็ทำแม่หายตัวไปจากโรงพยาบาลก็ขอให้อีกฝั่งนึง ช่วยเหมือนกันมันก็จะเป็นพล็อตเรื่องของการแก้ไขอดีตพ่วงไปกับปัจจุบันด้วยก็จะมีความแปลกกว่าแต่เท่าที่ฟังมาทั้งไทม์ทั้งไคลอสเนี่ยอ่ะยอมรับว่าเททั้งสองเรื่องกลางทางมันอาจจะซับซ้อนเกินไปอะไรแบบนี้เพราะอย่างเรื่องไทม์เนี่ยด้วยมูดโทนเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ OCN เข้มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพาเราดำดิ่งค่อนข้างรวดเร็วส่วนไคลอสเนี่ยมันก็จะมีความแฟนตาซีของตัวละครที่มันเป็นแบบสไตล์ซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปมีอีกเรื่องอลิสอลิสคือจริงๆอลิสเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นแฟนตาซีไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไซไฟมีเรื่องของการข้ามเวลาด้วยทฤษฎีนั่นนี่เขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ในการข้ามเวลาชัดเจนมันไม่ใช่แบบข้ามด้วยเสียงโทรศัพท์หรืออะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นสไตล์แบบเทคโนโลยีแล้วก็มีแบบคนจากอนาคตมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในอดีตแล้วก็พาจากคนในที่อยู่ไทม์ไลน์ในปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตได้ด้วยตามช่วงเวลาอะไรแบบนี้มีความเป็นองค์กรเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเทรนด์ฮิตของซีรีส์ข้ามเวลาแนวที่มีองค์กรนะของเกาหลีซึ่งไอ้เรื่องนี้จูวอนกับคิมฮีซอนแสดงเป็นแม่ลูกกันอ่ะใช่มันก็เลยแบบแล้วมันมีช่วงเวลาที่ลูกย้อนเวลากลับไปก่อนที่แม่จะเสียชีวิตย้อนเวลากลับไปช่วงที่แม่ยังอยู่ในมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถ้าใครชอบแนวที่แบบข้ามเวลาแล้วมีความแข็งแกร่งในเรื่องเรียนไทม์ไลน์นะขอเชิญไปหาอลิสอันนี้ยากจริงๆคือดูเหมือนกัน แล้วก็พ่ายแพ้เหมือนกันมีความซับซ้อนสูง แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเคยทำคอนเทนต์แบบหนาแน่นเลยคือเรื่องซิซิฟัสอ่ะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นข้ามเวลากลับไปกลับมาเรื่องสุดท้ายที่ดูแบบตั้งใจจริงๆยอมแพ้เหมือนกันอันนี้มันก็จะเป็นแบบอนาคตกับปัจจุบันเนาะซึ่งไอ้การข้ามเวลาไขปริศนาตรงเนี้ยของไอ้ตัวซิซิฟัสนี่มันก็จะเป็นเรื่องของด้านเทคโนโลยีเป็นหลักแล้วก็เรื่องของไปหาตัววัยร้ายคือใครแล้วก็จัดการแก้ปัญหาที่ตัววัยร้ายตรงนั้นแต่อย่างซิซิฟัสก็มีความเป็นองค์กรเหมือนกันนะมีองค์กรจัดตั้งชัดเจนในการข้ามเวลาต่างๆก็จะมีทรงแบบอลิสซิซิฟัสเนี่ยผมก็จะเป็นแบบทรงไซไฟแฟนตาซีข้ามเวลาไปเลยซึ่งก็ถ้าใครชอบแนวสืบสวนจ๋าก็อาจจะเป็นไทม์เป็นไลฟ์ออนมาอะไรอย่างนั้นไปสุดท้ายฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่มันแบบเป็นไซส์สตอรี่ที่มันไม่ถูกเล่าออกมาในเรื่องหรือรายละเอียดที่มันถูกซ่อนอยู่ในแบบอ่ะตัวเรื่องราวที่เขาหยิบจับมาผสมรวมกันก็ติดตามรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast ครับผมแล้วก็ภาพพร้อมเสียงทางช่อง YouTube ดูซีรีส์ให้ซีเรียสครับผมแล้วก็อย่าลืมฮะตอนนี้ต้องไปกด follow ติดตามตัวเพจ Facebook ของเราด้วยเรามีกิจกรรมไลฟ์กันสนุกๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าการพูดคุยกันที่แบบเฮฮาปาจิงโกกันอยู่ทุกวันพุธค่ะรายการ Small Talk ถูกต้องครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับสวัสดีครับ